ในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับ13ชีวิตม้าเกรดเด่นไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากกรณีที่สุนัขเกรดเด่น15ตัวถูกปล่อยทิ้งให้อยู่ในสภาพผอมโซภายในบ้านที่เจ้าของเคยเพาะพันธุ์ขายแต่ปรากฏว่าหย่าร้างกับสามีและเจอพิษทางเศรษฐกิจทำให้แบกรับเลี้ยงดูไม่ไหวปล่อยให้สุนัขอยู่แบบยากไร้และขาดสารอาหารทำให้บางตัวได้ล้มตายไปตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดเพจ Facebook What the Dog Thailand ได้โพสต์ประกาศแจ้งข่าวความคืบหน้าล่าสุดที่สร้างความปราบรื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชโองการมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ขอรับสุนัขเกรดเด่นทั้ง13ตัวเอาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เช้าวันนี้ทาง WDT และกรมปศุสัตว์รับพระบรมราชโองการอันสุดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายผู้แทนพระองค์ประสานขอเข้ารับอุปการะเกรดเด่น13ชีวิตที่กองสวัสดิภาพสัตว์ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานีโดยทาง WDT ระงับการนัดหมายช่วงบ่าย2ของวันนี้เพื่อเข้ารับน้องหมานำส่งโรงพยาบาลสัตว์กิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการนายสมชวนรัตนมังคลนนท์รองอธิการบดีกรมปศุสัตว์เร่งเข้ารับพระราชประสงค์เตรียมส่งมอบน้องหมาด่วนเช้านี้ที่กองสวัสดิภาพสัตว์ปทุมธานีพร้อมกับประชุมชี้แจงบุคลากรให้ทำความเข้าใจการทำงานในหน้าที่ของข้าราชการร่วมกับมูลนิธิและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์สยามนิว TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ